ช่องนุ่มหนิง KJ Channel นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมากินของอร่อยกันอีกแล้วนะคะและเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดว่าหนิงจะพาไปกินที่ไหนนะคะและตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะมาดูกันว่าร้านนี้ร้านอะไรและมีอะไรทานกันบ้างนะคะไปกินชาบูกันเลยจ้าเพื่อนๆและนี่นะคะก่อนที่เราจะไปถึงเนื้อนะคะสายเนื้อสายชาบูไปที่หม้อนะคะเรามาโซนน้ำจิ้มกันก่อนนะคะซึ่งทางร้านเขาก็มีพริกกระเทียมผักชีไว้ให้เรานะคะพร้อมกับเครื่องปรุงต่างๆและน้ำจิ้มเยอะมากๆตอนนี้เราก็ลำเลียงเอาพวกพริกกระเทียมไปก่อนนะคะเพื่อนๆใครชอบแซ่บมากแซ่บน้อยตามอัธยาศัยกันเลยนะคะนี่เขาก็ทำร้านแบบสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะวันนี้เราอาจจะไม่ได้รีวิวบรรยากาศร้านสักเท่าไหร่แต่ร้านเขาโปร่งมากเลยนะคะเพื่อนๆเราเห็นของกินไม่ได้เราหลุดโฟกัสไปนะคะตอนนี้น้ำจิ้มตรงนี้ก็เป็นน้ำจิ้มชาบูของเขานะคะหน้าตาเป็นประมาณนี้นี่นี่พรสึก็มีน้ำจิ้มซุกี้เขามีแบบออริจินอลนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเขาแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรน้ำจิ้มงานะคะเพื่อนๆก็มาแบบงานนัวๆแบบนี้เลยใครชอบมากชอบน้อยแล้วแต่เลยนะคะเพื่อนๆนอกจากจะมีน้ำจิ้มเยอะแล้วนะคะเราไปดูเนื้อกันและนี่นะคะเป็นเนื้อของทางร้านเขานะคะก็มาสไลด์บางๆแบบนี้เลยมีเนื้อหนอกนะคะเขาเรียกว่ามีเนื้ออะไรนะกินไปวนไปแล้วก็ลืมไปหมดเลยนะคะมีทั้งหมูสไลด์เนื้อสไลด์นะคะเนื้อหนอกแล้วก็เนื้อนอกเนื้อสันในสันนอกนะคะกุ้งที่นี่เขาแกะให้ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีพวกเสือร้องไห้อะไรเงี้ยก็มีด้วยคือถูกใจกุ้งมากๆไม่ต้องแกะเองหรือหมูสามชั้นสไลด์บางๆคือเข้ากับการกินชาบูมากๆเลยนะคะลวก3วิขึ้นเลยเนี่ยใครเคยใช้สูตรนี้มั้ยคะไอ้พวกลูกชิ้นนักเก็ตก็มีหมดนะคะมีปูองปูอัดสายเส้นแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมก็จัดมานะคะเพื่อนและผักสดๆแบบนี้เลยนี่เราก็เอาเนื้อทุกอย่างลงหม้อกันไปก่อนนะคะใครใส่เนื้อลงเนื้อใครใส่ผักลงผักนะคะสูตรใครสูตรมันเพราะว่าบางคนก็บอกว่ากินชาบูต้องเอาเนื้อสัตว์ลงก่อนนะคะบางคนก็บอกว่าเอาผักลงก่อนไม่รู้ว่าสูตรไหนเราสูตรคนสายชิลเอาอะไรลงก่อนก็แล้วแต่เลยนะคะเอาที่สบายใจเอาที่ชอบเลยนะคะเพื่อนๆเรากินได้ทุกสายมากับใครแบบไหนเราก็กินด้วยกันได้หมดนะคะนี่เอากุ้งมาเรียงตรงนี้นะคะเพื่อนๆ เพื่อความสวยงามสายคอนเทนต์ก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อเขาลายสวยนะคะเพื่อนๆ เขาก็จะมาแบบบางๆเหมาะแก่การทำชาบูสุดๆไปเลยถ้าหากว่าใครนะคะสายชาบูเป็นชาบูเลิฟเวอร์นะคะและอยู่ละแวกชลบุรีนะคะนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่อยากจะให้เพื่อนๆลองมาทานกันน้องเขามาทานกันหลายรอบแล้วนะคะแต่หนิงมาครั้งแรกโอเคเลยชอบมากๆเนื้อดีนะคะแล้วก็กุ้งก็แกะเปลือกให้แล้วนะคะตกอยู่หัวรวมน้ำทั้งหมดแล้วนะคะก็ตกอยู่หัวละ300กว่าๆนะคะไม่ถึง400นะคะพกเงิน400มีทอนนะคะประมาณ300กลางๆต้นๆประมาณนี้รวมน้ำรวมไอติมหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอาณาจักรของไอติมใครชอบกินไอติมต้องมาแต่ตอนนี้เราอุบก่อนตอนนี้เราใจเย็นเลี้ยงหม้ออย่างสวยงามตอนนี้ลำเลียงกุ้งกับผักลงหม้อไปแล้วนะคะเพื่อน
นี่ใครที่ชอบกินชาบูวันนี้มายั่วเพื่อนๆนะคะมาชวนเพื่อนเพื่อนหิวถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะมาเห็นคลิปนี้ตอนกลางคืนนะคะก็ขออภัยด้วยนะและก่อนที่เราจะไปดูจนท้ายคลิปนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุงหนิง KJ Channel ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและไปกินไปเที่ยวร้านอร่อยที่ไหนร้านลับที่ไหนร้านเข้าถึงยากขนาดไหนเราจะพยายามไปตามหามาให้เพื่อนๆได้กินถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะและร้านไหนที่เพื่อนๆแนะนำมาหากมีโอกาสจะไปทานไปชิมด้วยนะคะว่าอร่อยอย่างที่เพื่อนๆแนะนำมาหรือเปล่านะคะมีหลายร้านมากหาไม่เจอเอาจริงๆหาไม่เจอนะคะก็เลยไม่ได้ทำก็เลยไม่ได้ทานอดเลยนะคะและเรายังมีคลิปดีๆคลิปเด็ดๆอีกเยอะเลยนะคะที่จะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะจะมีทั้งในชลบุรีและต่างจังหวัดประปรายนะคะและนี่เนื้อหมูเราก็เสร็จแล้วนี่เนื้อหมู3ชั้นสไลด์นะคะมาเป็นวงๆแบบนี้ผักก็ลงแล้วผักนี่เติมความหวานเวลาชอบกินชาบูนะคะก็จะกินเนื้อสัตว์สลับผักนะคะเพราะว่าแก้เลี่ยนเรารู้สึกว่ากินเนื้ออย่างเดียวเพียวๆแล้วก็กินไม่ไหวอะไรเงี้ยก็จะกินสลับแล้วแต่คนหรือเปล่าคะบางคนสายเนื้อก็จะกินแต่เนื้อไม่กินผักเลยแต่เขากินจุกๆแน่นๆเลยแต่สำหรับหนิงก็คือสายกินไปเรื่อยๆนะคะแต่จะกินสลับเนื้อสัตว์กับผักแก้เลี่ยนทำเป็นชั้นๆๆไปนะคะเพราะว่าเราเป็นคนกรุ๊ป A หรือเปล่าคะก็เลยจะไม่ค่อยถนัดระบบย่อยอาหารเนื้อจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ต้องเน้นผักอะไรเงี้ยแต่เนื้อเราก็ชอบมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่หม้อของเราก็มีสีสันมากๆเลยนะคะกำลังหลังหลอกกุ้งและในที่สุดกุ้งก็สุกแล้วนะคะกำลังเดือดเลยนะคะเพื่อนๆและเราก็สั่งชีสมาด้วยนะคะถ้าหากว่าใครที่ชอบชีสนะคะก็สามารถมาจัดชีสมีหม้อเล็กๆแบบนี้ให้นะคะเอาชีสลงไปพอมันสุกแล้วนะก็เอาเนื้อชาบูที่จุ่มร้อนๆเนี่ยกินกับชีสคืออร่อยฟินเลยนะคะสายเนื้อสายชาบูสายชีสต้องภูมิใจในสิ่งนี้นี่เราโอเวอร์แอคติ้งไหมคะจริงๆถ้าหากว่าใครชอบกินนะคะก็จะชอบฟิลประมาณนี้แต่สำหรับตัวหนิงเองก็คือถ้ากินชีสแล้วมันจะเลี่ยนจะกินได้ไม่เยอะนะคะแต่ถ้ากินคำๆได้คำสองคำอะไรเงี้ยกินชีสจริงๆกินไม่เยอะส่วนตัวและหลังจากของเขาแล้วเราก็ไปสำเร็จของหวานดูความอลังการของไอศกรีมร้านเขานะคะมีให้เลือกเยอะมากๆนะคะและเขาก็ดีอยู่อย่างคือเขาตักเป็นก้อนแบบนี้ให้แล้วซึ่งมันง่ายมากเราไม่ต้องปวดมือนะคะเวลาไปกินไอศกรีมนะใครที่มีปัญหาในการตักไอศกรีมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยขึ้นนะคะหมดปัญหาร้านนี้เขาตักไว้เป็นก้อนให้แล้วนะคะเพื่อนๆมีชาเขียวช็อกโกแลตนะคะนมบลูเบอรี่นะช็อกชิปโอรีโอเรนโบว์อันนี้เราจะเอาบลูเบอรี่นะคะมีกี่รสเนี่ยประมาณ9รสได้นะคะเพื่อนๆจุกๆไปเลยมะนาวก็มีสตรอเบอรี่ก็มีก็มาจัดเต็มคือฟินมากๆเลยนะคะเพื่อนๆและนี่ก็คือไอศกรีมเราตักกินเราเหมือนเราไม่ได้มากินชาบูเรามากินไอติมยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนบุฟเฟ่ไอติมเลยและสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านโคอิชาบูสาขาพญาสัจจานะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครค่ะที่กำลังหาร้านชาบูอร่อยอร่อยทานก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่หนิงขอนำเสนอนะคะว่าลองมาทานกันดูรสชาติดีนะคะแล้วเพื่อนๆมาเจอกันอีกครั้งในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย